วิธีย้ายไลน์จากมือถือ iPhone ไปใช้งานที่มือถือ Android แบบที่ข้อมูลไม่หายเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดมาใช้งานที่มือถือเครื่องของ Android และประวัติแชทไลน์เราจะได้ประวัติแชทไลน์ย้อนหลัง14วันข้อมูลที่อยู่ในโน้ตกับอัลบั้มทั้งในแชทของเพื่อนและแชทกลุ่มก็จะอยู่ครบเหมือนเดิมไม่หายไปไหนมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับในมือถือ Android ให้ไปโหลดแอป LINE ใน Play Store มาไว้ในมือถือให้เรียบร้อยนะครับเมื่อมือถือ Android นะครับมีแอป LINE แล้วให้เรากดเข้าไปที่แอป LINE ได้เลยเข้าแอป LINE มาแล้วนะครับให้กดเข้าสระบบต่อไปมากดเข้าสระบบด้วย QR Code ตรงนี้เลยครับต่อไปมากดสแกน QR Codeต่อไปนะครับ LINE จะขอเข้าถึงกล้องถ่ายรูปตรงนี้แนะนำให้กดขณะใช้แอปต่อไปนะครับ LINE จะขอเข้าถึงอัลบั้มในมือถือตรงนี้นะครับก็แนะนำให้กดอนุญาตโอเคครับจากนั้นนะครับในมือถือ Android มันจะมีให้เราสแกน QR Code แบบนี้ก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่ LINE ในมือถือเครื่อง iPhone ได้เลยครับมือถือเครื่อง iPhone นะครับมันจะมี LINE เก่าของเราอยู่แล้วเนาะก็ให้เรานะครับกดไปที่หน้าหลักตรงนี้จากนั้นกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าต่อไปให้กดไปที่ QR Code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรานำมือถือของ Android มาสแกน QR Code บนหน้าจอ iPhone ได้เลยครับก็สแกนให้ผ่านนะครับเมื่อสแกนผ่านแล้วนะครับมือถือ iPhone ให้เรามาติ๊กถูกใช่ฉันเป็นผู้สแกน QR Code และกดดำเนินการต่อไปนะครับ LINE ใน iPhone จะขอเข้าถึง Face ID เพื่อปลดล็อกหน้าจอตรงนี้ก็แนะนำให้กดอนุญาตต่อไปนะครับให้เรานำมือถือ iPhone นะครับมาสแกนหน้าของเราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อสแกนหน้าผ่านแล้วนะครับมือถือ Android มันจะขึ้นข้อมูล LINE แบบนี้ถ้าข้อมูลถูกต้องให้เรามากดเข้าสู่ระบบหน้าต่อไปนะครับให้กดดำเนินการต่อจากนั้นก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานบัญชี LINE ในมือถือของ Android ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลส่วนตัว LINE ของเรานะครับจะอยู่ครบไม่หายไปไหนเลยนะครับทั้งในส่วนของรายชื่อเพื่อนกลุ่ม LINE บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ LINE Melody LINE Official Account เหรียญใน LINE รวมไปถึงบริการต่างๆนะครับจะยังอยู่ครบเหมือนเดิม 100% เลยนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลใน LINE ย้ายมาครบถ้วนเลยนะครับในส่วนของแชทนั้นเราจะได้แชทย้อนหลังจากเครื่อง iPhone นะครับมา14วันและในส่วนของข้อมูลในโน้ตกับอัลบั้มที่อยู่ทั้งในแชทของเพื่อนและแชทกลุ่มนะครับจะอยู่ครบตั้งแต่ต้นเลยนะครับข้อมูลตรงนี้จะไม่หายไปไหนนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะย้าย LINE จาก iPhone มาใช้งานบัญชี LINE เดิมในมือถือ Android นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆได้เลยนะครับและในส่วนของมือถือ iPhone นั้นเราสามารถกดตกลงและกดตกลงตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเข้า LINE อีกครั้งเราก็สามารถนำบัญชี LINE อื่นมาเข้าใช้งานในมือถือ iPhone ได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ